เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคกับผมประภาสเลิศวิไลดำเนินรายการนะครับคุณผู้ฟังวันนี้มีเรื่องด่วนนะครับเกี่ยวกับผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนจองตั๋วสายการบินแล้วไม่ได้เดินทางถูกยกเลิกเที่ยวบินนะครับเมื่อคืนนี้เป็นเรื่องเป็นราวกันโอ้โหหลายคนเลยทีเดียวที่สนามบินสุวรรณภูมิเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องนี้กันก่อนอื่นครับแนะนำช่องทางติดตามรับฟังกันก่อนนะครับ www.thaipbspodcast.com ครับแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast แล้วก็ติดตามได้ทาง Spotify นะครับ SoundCloud นะครับ Facebook Twitter YouTube นะครับ Thai PBS Podcast ครับรวมถึงสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผ่านทางสถานีวิทยุเครือข่ายของไทย PBS นะครับที่ดาวน์โหลดและลิงก์สัญญาณของเราไปร่วมออกอากาศให้ทุกท่านได้มีภูมิคุ้มกันรู้ทันกลโกงกลอุบายนะครับไม่หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพนะครับประเด็นแรกครับคุณผู้ฟังเข้าเรื่องกันเลยเกี่ยวกับปัญหาการยกเลิกเที่ยวบินนะครับของสายการบิน Air Japan ครับเมื่อวานนี้หลายท่านเนี่ยเตรียมตัวที่จะไปท่องเที่ยวนะครับจองตั๋วโดยสารเดินทางไปธุระไปท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นโดยซื้อตั๋วของสายการบิน Air Japan ครับซึ่งเป็นสายการบินโลคอสน้องใหม่ในเครือของสายการบินใหญ่เจ้าหนึ่งแล้วกันนะครับมีการเปิดตัวไปเมื่อ10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองนะครับสายการบินนี้ถูกยกเลิกไปครับเมื่อวานนี้ส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารจำนวนมากเที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบิน NQ2 ครับเส้นทางจากสนามบินสุวรรณภูมิของไทยไปที่สนามบินนาริตะของประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นไฟล์วันที่22กุมภาพันธ์2567เมื่อวานนี้เองนะครับก็ช่วงเย็นนะครับเป็นกำหนดการเดินทางแต่ก็เกิดปัญหาครับผู้โดยสารเช็คอินเข้าไปแล้วไปรอที่หน้าเกตแล้วแต่ว่าเครื่องเนี่ยมันมีปัญหานะครับรู้สึกว่าจะเป็นปัญหาที่แลนดิ้งเกียร์ก็คือตัวล้อลงจอดนั่นเองแล้วปัญหานี้นะครับก็ตอนแรกมีการคาดการว่าน่าจะแก้ไขได้ตอนแรกประกาศดีเลย์ครับมีการดีเลย์ไปประมาณ3ชั่วโมงไอ้แลนดิ้งเกียร์เนี่ยอะไหล่ตัวนี้นะคุณผู้ฟังก็หลายสายการบินก็บอกว่ามีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าอะไหล่มันเหมือนแบบว่าไม่เพียงพอและไม่พร้อมที่จะสำรองไว้นะครับสายการบินในไทยก็เป็นปัญหาเหมือนกันกับอะไหล่บางตัวของเครื่องบินในตอนนี้นะครับตัวของ Air Japan เนี่ยที่มีปัญหาแลนดิ้งเกียร์ต้องใช้อะไหล่ส่งมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับมันเลยทำให้ไม่สามารถที่จะดำเนินการแก้ปัญหาได้ทันในช่วงเวลา3ชั่วโมงที่ประกาศดีเลย์ไว้เมื่อแก้ไขไม่เสร็จตามเวลาที่คาดการครับมันก็ทำให้เกิดเสียงเรียกร้องว่าเอ๊ะเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับนู่นนี่นั่นสุดท้ายแล้วกัปตันลูกเรือทั้งแอร์โฮสเตสทั้งสจ๊วตเนี่ยนะครับก็เดินลงจากเครื่องนะครับเข้าสู่ตัวอาคารผู้โดยสารของสนามบินสุวรรณภูมินะครับหลังมีการประกาศยกเลิกไฟลท์เดี๋ยวลองไปฟังคลิปเสียงนะครับสะท้อนโดยตรงจากผู้โดยสารผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้เขาถ่ายแล้วก็ลงไว้ใน TikTok นะครับก็มีประมาณ 3-4 คลิปลองฟังรายละเอียดผมคิดว่าน่าจะเข้าใจได้ชัดเจนเลยว่าสถานการณ์ตรงนั้นมันวุ่นวายมันสับสนฉุกละหุกขนาดไหนนะครับเมื่อวานนี้ที่สนามบินสุวรรณภูมิครับเริ่มได้ใหม่อีกครั้งในเวลาประมาณ1นาฬิกา20นาทีแลนด์เจ้าบินที่ NQ002 ให้ทราบว่ามีความจำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเพิ่มเติมอีก30นาทีหลังจากนี้ค่ะสำหรับผู้โดยสารเราติดต่อทางเฮลิคอปเตอร์ที่ญี่ปุ่นแล้วนะฮะเขาเขาเหมือนกันเหรอครับพี่เดี๋ยวเขาจะส่งอีเมลผมไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะไม่เอาครับไม่เอาเฮลิคอปเตอร์การีพันออโต้ไม่เอาใครีพันค่ะเนี่ยใครโดนนะคะรถแดงเฮ้ยรถจะไม่ได้ต้นจากใครอันนี้เราไม่ต้นใจแล้วก็ไม่ต้นใจไม่เอาแผ่นสันไม่เอาไม้ไม้คุณมันไม่ใช่นะคุณเราพูดอย่างเงี้ยอันนี้มันแบบความรับผิดชอบไม่ได้ต้องรับผิดชอบไม่ได้เราก็จะนั่งรอจนกว่าไปห้าทุ่มเนี่ยแล้วก็ขึ้นเครื่องเราไม่ต้องการใช้กำลังญี่ปุ่นแล้วนะครับเราไม่มีออปชั่นอื่นเลยเนื่องด้วยขอแจ้งว่าเรามีแค่เครื่องบินแค่ลำเดียวและเนื่องด้วยเราไม่รู้ว่าเราจะสร้างเสร็จเมื่อไหร่ทางญี่ปุ่นแจ้งมาอย่างนี้แล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับเขาบอกว่าผู้โดยสารสามารถรีฟันได้ภายในสามวันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
ครับจากคลิปเสียงที่ผมดึงมาจาก TikTok นะครับของผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเที่ยวบินของ Air Japan จะเห็นได้ว่าการดูแลหรือมาตรการในการให้ข้อมูลกับผู้โดยสารนะครับเป็นไปอย่างล่าช้าพอสมควรผู้โดยสารหลายคนครับบ่นบอกว่ารอหลายชั่วโมงแล้วนะครับรอตั้งแต่เย็นนะครับเข้าสู่กระบวนการในการที่จะโหลดกระเป๋านะครับเช็คอินผ่านเครื่องสแกนเข้าไปนะครับคือรอที่เกตแล้วจะขึ้นเครื่องแล้วนะครับสุดท้ายดีเลย์ก็รอครับเพราะยังไงทุกคนจองตั๋วโดยสารไว้แล้วแล้วมันไม่ใช่แค่ตั๋วโดยสารครับคุณผู้ฟังการวางแผนเดินทางไปต่างประเทศนั้นเราต้องมีการจองหลายๆอย่างและจ่ายเงินไปหลายอย่างเหมือนกันเช่นค่าโรงแรมค่าเช่ารถค่าซื้อตั๋วเดินทางต่างๆเช่นไม่ว่าจะเป็นรถไฟนะครับรถไฟความเร็วสูงหรือว่าตั๋วเดินทางรถโดยสารสาธารณะประเภทต่างๆในประเทศญี่ปุ่นผู้โดยสารเขาบอกว่าเขาซื้อไว้หมดแล้วบางคนซื้อทริปทัวร์ท่องเที่ยวไว้จองร้านอาหารไว้นะครับซึ่งหลายๆอย่างเหล่านี้มันมีการเขาเรียกว่าจ่ายเงินหรือวางเงินมัดจำไว้ล่วงหน้าไปแล้วจากคลิปเสียงจะเห็นได้ว่าผู้โดยสารบางคนเขาบอกว่าเขาจ่ายเงินค่าเหล่านี้นะครับนอกเหนือจากตั๋วเครื่องบินเนี่ยเป็นแสนบาทนะครับทางสายการบินบอกว่าเดี๋ยวรับกระเป๋าคืนแล้วกลับบ้านได้เลยแล้วจะมีอีเมลส่งไปยังผู้โดยสารทุกท่านว่าจะแจ้งขอรีฟันหรือขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินได้ภายใน3วันผู้โดยสารไม่ยินยอมครับกับมาตรการนี้เพราะว่าค่าเสียหายอื่นเขาจะไปเรียกร้องที่ใครนะครับแล้วบริษัทเนี้ยนะครับ Air Japan เนี่ยก็ไม่แน่ใจว่ามีสำนักงานอยู่ในประเทศไทยหรือไม่แต่จากข้อมูลที่ผมได้เบื้องต้นนี้คือไม่มีสำนักงานในประเทศไทยนะครับเป็นบริษัทลูกในเครือของสายการบินใหญ่แต่ก็ไม่สามารถที่จะสวิตช์เอาผู้โดยสารเนี่ยของตัวเองเนี่ยไปขึ้นเครื่องหรือเดินทางกับสายการบินในแม่เครือของเขาได้เพราะว่าไม่มีการดีลไว้สายการบินใหญ่ก็ไม่ได้มีแผนที่จะรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสายการบินลูกของตัวเองตรงนี้นะครับมันก็เลยทำให้ทุกคนเนี่ยไม่ได้เดินทางตามที่กำหนดเมื่อไฟท์จากสุวรรณภูมิไปนาริตะไม่ได้เดินทางก็ย่อมแน่นอนครับว่าไฟท์จากนาริตะมาสุวรรณภูมิก็ไม่ได้เดินทางตามกำหนดเหมือนกันแจ้งข้อเท็จจริงอย่างนี้ครับ Air Japan ขายตั๋วเครื่องบินให้กับผู้โดยสารทั้งจากไทยไปญี่ปุ่นและจากญี่ปุ่นมาไทยหลายเที่ยวบินตอนนี้เขามีเครื่องให้บริการอยู่แค่ลำเดียวนะครับและล่าสุดตอนนี้ก็ยังไม่มีรายงานนะครับว่าเครื่องเนี่ยซ่อมแลนดิ้งเกียร์เสร็จแล้วหรือยังฉะนั้นคนที่ญี่ปุ่นก็ยังไม่ได้เดินทางกลับนะครับถ้าเดินทางกลับก็คือต้องไปซื้อตั๋วสายการบินของเจ้าอื่นนะครับและอาจจะต้องจ่ายตังเองไปก่อนไอ้ตรงเนี้ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่เป็นโดมิโนมากเลยค่าตั๋วเครื่องบินโอเคทางสายการบินจะคืนให้แต่ว่าค่าเสียหายอื่นๆล่ะนะครับสิทธิ์การเรียกร้องเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราคุยกับท่านนี้ครับคุณพีรพัฒน์ฝอยทองหรือทนายพีทนะครับทนายพีทสวัสดีครับสวัสดีครับทนายพีทครับในการเรียกร้องสิทธิ์ของผู้โดยสารตรงนี้ครับคือค่าตั๋วเนี่ยทางสายการบินจะคืนให้แต่ว่ามีค่าเสียหายอื่นๆแต่มันติดตรงที่ว่าสายการบินนี้เป็นบริษัทต่างประเทศไม่ได้จดทะเบียนในไทยแล้วก็มีข้อมูลเบื้องต้นว่าไม่มีสำนักงานในประเทศไทยมีเพียงการประสานจากทางสำนักงานการบินพลเรือนเพื่อจัดเที่ยวบินนะครับในการจัดสล็อตลงจอดเดินทางไปเดินทางมาระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเท่านั้นอย่างนี้ถ้าเกิดการเรียกร้องกับค่าเสียหายจากกับบริษัทต่างชาติแบบนี้เราจะทำยังไงได้บ้างครับเรามีสิทธิ์ไหมครับครับมีสิทธิ์ครับอย่างนี้อันดับแรกเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามันไม่ใช่สิ่งที่สายการบินจะเสนอให้ได้เพียงอย่างเดียวว่าจะเสนอในส่วนของการคืนรีฟันเนาะเพราะว่าตามกฎหมายบ้านเรานะครับคือถึงคุณจะเป็นคนไทยคนต่างชาติแต่เมื่อคุณมาโอเปเรตมาเข้ามาดำเนินการสายการบินในประเทศไทยเนี่ยนะครับคุณก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยด้วยนะครับทีนี้ในกฎหมายไทยเนี่ยก็คือในเรื่องของสคบเนี่ยในเรื่องของการยกเลิกเที่ยวบินเนี่ยนะครับเขาก็คุ้มครองผู้บริโภคเขาก็บอกว่าคุณก็มีสิทธิ์ที่ว่าโอเคจะเสนอเงินค่าตั๋วคืนหรือซื้อตั๋วเพื่อเปลี่ยนสายการบินให้กับผู้โดยสารอันนั้นก็ได้นะครับรวมถึงว่าถ้าต้องดีเลย์ต้องมีการพักค้างคืนก็ต้องจ่ายค่าโรงแรมให้อะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิทธิ์เรียกร้องเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแค่รับเงินค่าตั๋วคืนแล้วก็จบมันมีค่าใช้จ่ายต่างๆหรือค่าเสียหายอื่นๆนะครับครับอันดับถัดมานะครับตัวบริษัทเองแม้ไม่อยู่ในเมืองไทยนะครับแต่เมื่อมีการเข้ามาดำเนินการในประเทศไทยนะครับอันนี้เราก็สามารถฟ้องร้องศาลในประเทศไทยได้ครับ
นะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนเป็นว่ามูลคดีนะครับคือจริงๆในการฟ้องร้องเนี่ยมันก็มีสองฐานเนาะก็คืออันนี้เป็นเรื่องของมูลคดีก็คือที่มันมีการเกิดเหตุนะครับไม่เกิดในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถฟ้องในไทยได้แม้ตัวบริษัทจะไม่อยู่ในไทยก็ตามนะครับทีนี้เนี่ยถามว่าแล้วฟ้องในไทยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือเขาเนี่ยนะครับถ้าเขายังคิดว่าเขายังจะประกอบธุรกิจต่อเนาะเขาต้องมาเข้ามาขอในเรื่องของอนุญาตกับทางการบินพลเรือนเนี่ยนะครับทีนี้การบินพลเรือนก็จะสามารถเข้ามาช่วยดูในจุดนี้ได้ครับว่าเฮ้ยมันยังมีเรื่องของข้อร้องเรียนมีเรื่องของการดำเนินการธุรกิจที่มันเกิดผลกระทบกับชาวบ้านนะครับเกิดกับลูกค้าเนี่ยนะครับคุณต้องไปเคลียร์เรื่องนี้ก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณจะประกอบธุรกิจไม่ได้อันนี้คือเรามองว่าถ้าเขาอยากจะประกอบธุรกิจต่อเนี่ยผมว่าไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะครับเราสามารถให้สคบช่วยดำเนินเรื่องแทนเราได้นะครับแต่ถ้าเขาคิดว่าโอเคฉันไม่มาทำธุรกิจในไทยละอันนี้มันจะเป็นสิ่งที่ยากคือต่อให้เราฟ้องชนะในศาลไทยนะครับแต่เวลานี้เขาเรียกว่าการบังคับคดีนะครับก็คือการที่จะไปบังคับให้เขาจ่ายตังค์เนี่ยนะครับมันจะอยู่คนละเขตอำนาจก็คือว่าเขาอยู่ที่ญี่ปุ่นเราก็จะต้องไปบังคับเขาที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมันก็อาจจะยากครับในจุดนั้นนะแต่โดยเท่าที่ผมลองดูเนี่ยนะครับเหมือนสายการบินเขาเพิ่งตั้งมาใหม่แล้วเขาก็น่าจะยังอยากทำธุรกิจต่อนะครับผมว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะมีทางออกอยู่นะครับเพียงแต่ว่าผู้โดยสารแต่ละท่านอาจจะต้องเตรียมข้อมูลในเรื่องของความเสียหายสิ่งที่เขาต้องชดใช้นะครับต่างๆเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นจริงนะครับคือจะแบบไปเรียกค่าปลอบใจเรียกค่าทำขวัญอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้แต่ถ้าแบบมีการจองโรงแรมเอาไว้แล้วนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับอันนี้มันเป็นค่าเสียหายในทางแพ่งในเรื่องตรงนี้เนี่ยนะครับผมว่าสามารถเรียกร้องได้ครับครับเพราะว่าทาง Air Japan เนี่ยจริงๆเขาก็เป็นบริษัทลูกในเครือของสายการบิน ANA นะครับทนายพีทครับคุณผู้ฟังครับครับคือ All Nippon Airways ไม่แน่ใจแล้ว ANA มันมีตั้งบริษัทในประเทศไทยไหมครับอันนี้ผมก็ไม่ได้เช็คข้อมูลตอนนี้ทีมข่าวกำลังเร่งขอข้อมูลจากทางกพท.คือสำนักงานการบินพลเรือนอยู่เหมือนกันเพราะว่ายังไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดสมมุติแล้วครับทนายพีทครับถ้าบริษัทลูกไม่สามารถหรือไม่รับผิดชอบคือจะจ่ายคืนแค่ค่าตั๋วเครื่องบินแต่ค่าเสียหายอื่นจะไม่จ่ายอย่างนี้เราเรียกร้องกับบริษัทลูกแล้วไม่ได้แล้วเราไปเรียกร้องกับบริษัทเขาเรียกว่าแม่ของเขาได้ไหมครับบริษัทแม่คือในทางกฎหมายมันคงไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันถือว่าเป็นคนละนิติบุคคลกันนะครับเพียงแต่ว่าในทางพฤตินัยนะครับมันผมว่าโดยแบรนด์ใหญ่ทั่วโลกและการที่ผมทำงานกับบริษัทยักษ์ใหญ่มาเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากให้เสียชื่อเสียงครับครับกรณีอย่างนี้เนี่ยผมว่ากดดันได้แล้วจริงๆเนี่ยก็พูดตรงๆนะครับตัวผู้บริโภคเองเนี่ยก็คือไปทางสคบใครทางหนึ่งคือไปที่ตัวการบินพลเรือนนะครับเราอาจจะไม่ต้องไปปะทะกับตัวสายการบินเองโดยตรงเพราะว่าเอาง่ายๆครับเวลาเข้ามาประกอบธุรกิจสายการบินในประเทศไทยอะครับเขาต้องมีการจัดทำแผนสำรองแผนนู่นแผนนี่ต่างๆเพื่อส่งให้กกพ.เข้ามานะครับแล้วทางหน่วยงานเนี่ยหน่วยงานกำกับเนี่ยก็จะต้องรับหน้าที่นะครับที่เหมือนเป็นคนทั้งกำกับธุรกิจการบินแล้วก็ในฝั่งของการสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือลูกค้านะครับที่ได้รับความเดือดร้อนก็อาจจะต้องเข้ามาเป็นตัวกลางนะครับคือเอาง่ายๆคือถ้าผมบอกว่าโอเคทุกคนไปรวมกลุ่มกันตั้งทนายแล้วไปฟ้องโอ้โหกว่าจะรวมกันหาค่าทนายได้กว่าสมมติอยากจะไปฟ้องที่ญี่ปุ่นก็ไปฟ้องได้แต่ว่าค่าใช้จ่ายคงไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่เราจะได้รับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ผมว่ามันคงต้องเป็นทางเลือกที่อาจจะให้ทางหน่วยงานรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นสคบเองหรือการบินพลเรือนเองเนี่ยเข้ามาเป็นตัวกลางในการช่วยเหลือครับครับผมออสคือแสดงว่าผู้เสียหายเนี่ยที่เป็นผู้โดยสารแล้วไม่ได้เดินทางเนี่ยก็สามารถที่จะไปฟ้องที่ญี่ปุ่นได้ใช่ไหมครับทนายพีทครับถ้ารวมตัวกันจริงๆก็ไปได้ครับแต่ว่าค่าทนายที่ต่างประเทศแพงมากครับแล้วค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างสูงผมเคยได้ยินว่าการฟ้องคดีในต่างประเทศเนี่ยคือบางทีหมดค่าใช้จ่ายเยอะ2เท่า3เท่าเลยนะกว่าคดีในไทยเพราะว่าอาจจะต้องจ้างทนายญี่ปุ่นแล้วต้องจ้างทนายไทยแล้วก็ต้องมีล่ามแปลภาษาอีกโอ้โหใช่ครับใช่ครับมหาศาลเลยครับคือโดยหลักตามกฎหมายมันฟ้องที่ญี่ปุ่นได้อยู่แล้วครับเพราะว่าบริษัทเขาเนี่ยมีภูมิลำเนาเนาะก็คือสิ่งสถานที่ที่จดทะเบียนเขาที่ญี่ปุ่นนะครับอย่างเงี้ยเราก็ไปฟ้องที่นั่นได้ครับสิ่งสำคัญที่ผู้เสียหายควรจะต้องดำเนินการเก็บรวบรวมคืออะไรบ้างครับที่เป็นหลักฐานในการเรียกร้องครับทนายครับแนะนำหน่อยครับคือหลักฐานเลยครับเช่นสมมติถ้ามีการจองที่พักที่นู่นแล้วนะครับแล้วสุดท้ายถ้าไม่ได้รีฟันหรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เบิกไปเนี่ยที่มันสามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้ชัดเจนนะครับพวกนี้สามารถเรียกได้เลยคือไอ้พวกบางอย่างเนี่ยอาจจะเรียกยากบางคนบอกว่าเออฉันจะต้องไปเสียค่าเสียเวลาแบบชั้นลางานแล้วอะไรเงี้ยค่าลางานแล้วอะไรเงี้ยหรืออาจจะบอกว่าเออฉันจะไปคุยธุรกิจพันล้านอะไรเงี้ยไอ้อะไรที่มัน
พิสูจน์ไม่ได้เนี่ยในศาลไทยเนี่ยเราให้ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องเป็นอะไรที่มันสามารถพิสูจน์ได้มีใบเสร็จมีหลักฐานการชำระเงินหรือมีหลักฐานว่าจะทำเสร็จสิ่งนั้นสิ่งนี้จริงอย่างเงี้ยนะครับถึงจะเรียกร้องได้ครับครับผมโอ้โอเคครับชัดเจนครับขอบคุณทนายพีทมากเลยครับที่ให้คำแนะนำนะครับแล้วก็ให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็กระบวนการมันก็พอสมควรเลยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเรื่องนี้ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับในคลิปเสียงที่ผมได้เปิดให้ฟังเมื่อสักครู่ช่วงต้นรายการเนี่ยก็จะเห็นว่าบางคนลางานมาแล้วนะครับแล้วก็บางคนมีธุระที่จะต้องเดินทางไปพวกเขาเรียกร้องครับบอกว่าถ้าเกิดเครื่องคุณไม่สามารถที่จะเดินทางได้คุณก็ต้องหาไฟท์ให้ผมหาเครื่องอื่นให้ผมเดินทางได้เพราะทุกอย่างมันจ่ายและวางแผนไว้หมดแล้วนะครับตรงนี้เป็นผลกระทบโดมิโนที่ตามมาหลายทอดเลยของแต่ละผู้โดยสารแต่ละคนนะครับเรื่องนี้ครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเขาเชิญสายการบินแอร์เจแปนให้มาชี้แจงครับถึงเหตุที่จะต้องยกเลิกเที่ยวบิน NQ2 เส้นทางสุวรรณภูมินาริตะนะครับโดยสายการบินแอร์เจแปนชี้แจงว่าเหตุที่ต้องยกเลิกเนี่ยเกิดจากว่าเครื่องบินขัดข้องทำการแก้ไขแล้วแต่ไม่เสร็จนะครับตามเวลาที่คาดการเพราะต้องรออะไหล่ที่ส่งมาจากประเทศญี่ปุ่นได้ยินว่าเป็นอะไหล่เกี่ยวกับแลนดิ้งเกียร์ก็คือล้อลงจอดนะครับตอนนี้ชิ้นส่วนดังกล่าวเนี่ยถูกส่งมาถึงกรุงเทพแล้วนะครับส่งมาถึงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับแต่อยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมบำรุงโดย Air Japan คาดว่าจะสามารถให้บริการผู้โดยสารในเที่ยวบิน NQ2 เนี่ยของคืนนี้นะครับ23 กุมภาพันธ์เนี่ยได้ตามกำหนดการฉะนั้นใครที่ซื้อตั๋วของ Air Japan แล้วจะเดินทางคืนนี้ต้องลุ้นนะครับว่าไปเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วจะซ่อมเสร็จหรือเปล่าเพราะ Air Japan มีเครื่องอยู่ลำเดียวนะครับและตอนนี้ยังไม่มีการประกาศแผนซัพพอร์ตที่ชัดเจนว่าจะมีการเช่าเหมาลำเครื่องบินลำอื่นมารองรับผลกระทบตรงนี้หรือเปล่าหากไอตัวแลนดิ้งเกียร์มันซ่อมไม่เสร็จทางการบินพลเรือนเขาเน้นย้ำไปเลยครับว่าหากสายการบินไม่สามารถซ่อมบำรุงได้สำเร็จนะครับและคืนนี้บินไม่ได้23 กุมภาพันธ์นี้นะครับ Air Japan จะต้องสื่อสารสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแก่ผู้โดยสารให้ทราบโดยเร็วนี่คือน่าจะไม่ใช่ที่น่าเกลียดนะน่าจะต้องทราบตั้งแต่อยู่ที่บ้านจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปสนามบินนะครับและให้มีมาตรการเยียวยาผู้โดยสารอย่างเหมาะสมและยังกำชับให้สายการบินจัดทำแผนรองรับกรณียกเลิกเที่ยวบินหากมีเหตุในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตทั้งนี้ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบและต้องการเรียกร้องค่าชดเชยสามารถติดต่อหรือปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลชี้แจงจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยที่ออกมาเมื่อวานช่วงค่ำในส่วนของ Air Japan เขาก็มีการโพสต์คำชี้แจงไว้ในเพจ Facebook เหมือนกันนะครับเพจ Air Japan Thailand นะครับก็เป็นเพจ Official ของสายการบินประกาศขออภัยและชี้แจงวิธีเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินการยกเลิกและการคืนเงินครับเนื่องจากเมื่อวันที่22 กุมภาพันธ์เนี่ยมีการยกเลิกเที่ยวบิน NQ2 กรุงเทพไปนาริตะและเที่ยวบินถัดมาได้แก่ NQ21 นาริตะไปยังอินชอน NQ22 อินชอนไปยังนาริตะและ NQ1 นาริตะไปยังกรุงเทพถูกยกเลิกทั้งหมดนะครับเนื่องจากเหตุผลด้านการบำรุงรักษาซ่อมเครื่องไม่ทันไม่เสร็จมีลำเดียวไม่มีลำอื่นแล้วนะครับต้องขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารทุกท่านข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลสำหรับผู้โดยสารที่จองเที่ยวบิน NQ2 NQ21 NQ22 และ NQ1 ที่ถูกยกเลิกในวันที่22 กุมภาพันธ์นี้ Air Japan เขาบอกว่าให้ลูกค้าที่ทำการจองตั๋วไว้แล้วรอรับอีเมล Cancel Info นะครับหรือข้อมูลการยกเลิกที่จะส่งไปยังอีเมลของผู้โดยสารแล้วก็ให้ตรวจสอบเนื้อหาของอีเมลเราได้แจ้งขั้นตอนการคืนเงินการเปลี่ยนแปลงที่บินแต่เนื่องจากเราได้รับคำถามอื่นๆจากหลายท่านจึงขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่างหวังว่าจะเป็นประโยชน์ดังนี้ 1. กรณีจองหรือซื้อตั๋วโดยสาร Air Japan จากเว็บไซต์ Air Japan กรุณาตรวจสอบตารางเวลาเดินทางของเที่ยวบินของท่านสำหรับการจองแบบเที่ยวเดียวตั๋วเลือกจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเวลาเที่ยวบินขึ้นเครื่องของท่านกรณีก่อนเวลาขึ้นเครื่องของเที่ยวบินที่เกี่ยวข้องท่านสามารถเลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้โอ้โหยุบยับเลยไปหมดเลยอันนี้เนี่ยแต่อย่างไรก็ตามกรณีต้องการเปลี่ยนวันเดินทาง8วันขึ้นไปนับจากวันออกเดินทางของเที่ยวบินที่จองไว้จะไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ในกรณีนี้เราจะยกเลิกการจองและทำการคืนเงินให้ท่านนะครับในส่วนของการยกเลิกและคืนเงินเนี่ยให้ตรวจสอบAir Japan Involuntary Handling
นะครับ handling นะครับในอีเมลที่ได้รับและดำเนินการตามขั้นตอนนะครับโอ้โหรายละเอียดเยอะมากคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าท่านไหนที่เป็นผู้โดยสารแล้วเสียหายผมแนะนำให้ไปอ่านตัวเต็มนะครับที่เพจของ Air Japan Thailand นะครับตรงนี้ก็น่าจะพอได้เห็นอยู่บ้างนะครับว่าบางกรณีที่เป็นลักษณะของการซื้อเที่ยวเดียวหรือซื้อไปกลับคือได้ยินเสียงในคลิปเสียงนะครับบางท่านเนี่ยซื้อตั๋วกับ Air Japan เนี่ยบินจากกรุงเทพไปนาริตะแล้วมีจองขากลับไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเสียหาย2เท่าเลยนะครับ2เด้งเลยนะครับตรงนี้ต้องดูกันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะว่ายังไงเป็นกำลังใจให้นะครับก็คงไม่มีใครคาดหวังว่ามันจะเกิดปัญหานี้เกิดขึ้นนะครับ Air Japan ก็คงไม่คิดว่ามันจะมีปัญหาเรื่องนี้จนทำให้บินไม่ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามสายการบินที่เป็นบริษัทลูกในเครือขนาดใหญ่นะครับของ ANA ก็อันนี้ก็ต้องมีแผนรองรับผลกระทบนะครับก็ต้องดูกันครับว่า Air Japan เขาจะมีมาตรการในการที่จะดูแลผู้โดยสารอย่างไรและการเรียกร้องเงินคืนนั้นจะคืนเฉพาะค่าตั๋วหรือมีค่าเสียหายอื่นๆรวมมาด้วยเดี๋ยวจะติดตามก็เป็นกำลังใจให้นะครับทุกท่านครับประเด็นถัดมาครับช่วงนี้มีใครไปซื้อคอนโดแถวพัทยาบ้างนะครับระมัดระวังกันนิดนึงนะคุณผู้ฟังล่าสุดมีผู้เสียหายจำนวน12คนครับเขารวมตัวกันร้องเรียนปัญหามาที่ไทย PBSบอกว่าไปท่องเที่ยวครับแล้วก็ไปบังเอิญเจอนะครับแล้วก็ถูกชักชวนนะครับให้ลงทุนซื้อคอนโดซิที่พัทยานะครับชลบุรีนะครับเพื่อปล่อยเช่าให้กับลูกค้านะครับเนี่ยบริษัทเนี้ยเป็นบริษัทใหญ่อยู่เลยนะอยู่ในเครือของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ชื่อดังในประเทศไทยเลยแต่เมื่อนักลงทุนหรือผู้เสียหายเขาลงเงินไปแล้วเนี่ยคือโครงการเนี้ยบริษัทเนี่ยเขาไปเอาตึกที่มันมีอยู่แล้วนะครับมาปรับปรุงมารีโนเวทนะครับแล้วก็ขายห้องให้กับแต่ละท่านแต่ละท่านนะครับคราวนี้ปัญหาก็คือว่าทางเจ้าของโครงการเนี่ยเขาไม่ได้ดำเนินการรีโนเวทหรือปรับปรุงห้องให้มันแล้วเสร็จตามสัญญาครับคุณผู้ฟังไม่รู้จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ก็เลยมีการเจรจากับผู้เสียหายครับเพื่อทำบันทึกข้อตกลงการผ่อนคืนเงินนะครับบางรายเนี่ยเสียหายถึง3ล้านเลยนะครับแต่เมื่อตกลงกันแล้วนะครับ5งวด6งวดเมื่อถึงเวลากลับไม่จ่ายตามกำหนดครับเป็นภาระให้ผู้เสียหายต้องมาติดตามต้องมาทวงอยู่ตลอดนะครับเดี๋ยวเราไปคุยรายละเอียดกับท่านนี้เลยครับคุณไมค์นะครับหนึ่งในผู้เสียหายสวัสดีครับคุณไมค์ครับสวัสดีค่ะคุณไมค์ครับในโครงการก่อนที่เราจะลงทุนนี่คือเขาพรีเซนต์โปรโมทกับเรายังไงบ้างครับเขาสร้างความน่าเชื่อถือจากการที่เขามีเซลมาดูแลค่ะแล้วก็ตรงข้างๆตึกอะค่ะตรงข้างๆตึกอะค่ะคือเขาทำเสร็จไปแล้วแล้วเขาก็ขึ้นก็คือมีลูกค้าเข้ามาอยู่ใช้จริงก็คือมันเป็นโรงแรมปกติเลยค่ะแล้วเขาก็เช่าอีกตึกนึงที่อยู่ข้างๆโรงแรมเขาเลยอะค่ะทำในส่วนของตรงนี้อะค่ะที่เราเกิดความเสียหายไปมันก็เลยทำให้มันเกิดความน่าเชื่อถือและอีกอย่างนึงเขาก็ในเพจบริษัทใหญ่เขามีการยิงแอดค่ะยิงแอดให้คนมองเห็นก็คือเชิญชวนลงทุนตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็ทางด้านเซลล์อะค่ะเขาก็ยืนยันกับเราว่ามันมีผู้ที่ได้รับผลตอบแทนแล้วก็จบไปเรียบร้อยแล้วค่ะคือมันไม่ได้ขึ้นแค่โครงการเดียวมันจะมีโครงการตรงทองหล่อตรงหัวหินคือมีหลายโครงการที่สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็สร้างความไว้ใจให้เราอะค่ะเราก็เลยตัดสินใจลงทุนตรงนี้ไปมูลค่าสูงไหมครับคุณไมค์ครับค่อนข้างสูงสำหรับในช่วงวัยของหนูค่ะมันเป็นแรงพูดตรงๆก็คือเป็นแรงจูงใจเป็นแรงเร้าอะค่ะก็คือทางบริษัทเขาหาลูกค้าเข้ามาได้ส่วนรายได้ก็คือปันผลกันแต่ว่าในส่วนการปันผลเนี่ยหนูยังไม่ได้ดูรายละเอียดเอกสารอันนี้อาจจะขอไม่ได้ตอบนะคะหนูกลัวผิดพลาดทางในการพูดคุยอะไรเงี้ยค่ะครับคุณไมค์ครับไอตัวการลงทุนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันรีโนเวทเสร็จเป็นไปตามแผนนี่คือทางบริษัทเขาก็จะดูแลในการหาลูกค้าที่จะมาพักหรือมาเช่าคอนโดของเราใช่ค่ะอ๋อแล้วแบ่งกำไรกันเหรอฮะสามารถเข้าไปอยู่ได้ด้วยค่ะอ๋อครับผมใช่ค่ะก็คือเขาให้เราแจ้งทำการสมมติว่า1เดือนเราสามารถเข้าไปพักห้องเราเองเนี่ยได้2ครั้งแต่ว่าต้องไม่ใช่วันแบบนักขัตฤกษ์หรือวันเสาร์อาทิตย์วันทำเงินของเขาอะค่ะพูดง่ายๆก็คือจะต้องเป็นวันธรรมดาที่ไม่ได้มีลูกค้าบุ๊กจองห้องเราไว้อะไรเงี้ยค่ะเราถึงสามารถทำเรื่องเข้าไปเพื่อขอเข้าพักได้พาครอบครัวไปพักได้อะไรเงี้ยค่ะเขามีเปอร์เซ็นต์ที่เขาการันตีเลยไหมครับว่าเอ้ยถ้าเป็นไปลักษณะธุรกิจนี้จะได้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่
กำไรเท่าไหร่กี่เขามีในเอกสารแต่เอกสารเป็นปึกใหญ่เลยอะค่ะพี่คือตอนแรกอะที่หนูลงทุนไปอะเขาบอกว่าในระยะเวลา1ปีคือมันจะเสร็จแล้วเดี๋ยวหนูก็กะว่าถ้ามันเสร็จแล้วเนี่ยหนูก็จะเข้ามาดูเอกสารว่าเดี๋ยวเราจะได้รับผลตอบแทนตามที่เขาแจ้งจริงไหมจากการโอนเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคือหนูก็ไปดูทุกเดือนแล้วหนูก็ถ่ายรูปเก็บไว้ทุกเดือนคือมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยค่ะหลังจากที่หนูโทรเข้าไปแจ้งเขาเขาก็เริ่มมีการทำพื้นข้างล่างก็คือทำเพื่อว่าให้รู้ว่าทำแล้วอะค่ะแต่ว่าห้องของหนูหรือห้องของท่านอื่นๆก็ไม่ได้ทำก็ทิ้งร้างไว้แบบนั้นค่ะสภาพมันเป็นยังไงครับคือไม่มีวอลเปเปอร์ไม่มีการตกแต่งเลยครับหรือเป็นห้องเก่าๆเหมือนเดิมเลยได้ประมาณ 50% ค่ะอ๋อครับแต่เงินเราจ่ายไปแล้วเต็มยอดเลย3ล้านใช่ค่ะโอ้โหอย่างนี้อันนี้เป็นเงินเย็นหรือว่าเป็นเงินกู้มาครับเป็นเงินเก็บดีกว่าค่ะพี่เป็นเงินเก็บจากการที่หนูทำส่วนอื่นๆทำออนไลน์มาค่ะนั่นสิเราก็จะเสียโอกาสจากการที่จะเอาใช้เงินตรงนี้ไปต่อยอดตรงอื่นนะใช่ค่ะหนูมองว่าด้วยความที่เราเด็กอะค่ะหนูมองว่าโอเคตรงนี้น่าจะเป็นส่วนที่ต่อยอดเราได้แล้วก็สร้างหมายถึงว่าเลี้ยงค่าใช้จ่ายครอบครัวเราได้อะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยทำการลงทุนไปค่ะทีนี้หนูก็ด้วยความที่เป็นวัยรุ่นอะเนาะเล่นโซเชียลอะไรเงี้ยค่ะก็เลยลองเปิดดูมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในพันทิปคนที่พูดจะหายเริ่มไปเน้นคุยกันในพันทิปมันก็เลยหนูอ่ะก็เลยตัดสินใจสร้างกลุ่มอะค่ะแล้วก็เชิญพวกนักธุรกิจทุกท่านอื่นๆนะคะเข้ามาอยู่ในกลุ่มเป็นผู้เสียหายอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ตอนแรกหนูคิดว่ามีแค่ไม่กี่คนแต่ว่าตอนนี้ผู้เสียหายเริ่มเข้ามาในกลุ่มเรื่อยๆเลยค่ะครับโอ้นี่แสดงว่าไม่ใช่แค่เราคนเดียวมีโครงการอื่นด้วยไหมครับนอกเหนือจากไอ้ตึกเนี้ยของบริษัทเนี้ยมีปัญหาโครงการอื่นด้วยไหมครับหนูอันนี้หนูไม่แน่ใจแต่ว่าพอเราเกิดเรื่องค่ะหนูคนภายในบริษัทเขาอะค่ะก็อธิบายแล้วก็ท่านอื่นๆที่เขาเป็นผู้เสียหายค่ะเขาเริ่มไปหาข้อมูลกลายเป็นว่าตอนนี้แต่ละที่ที่เขาลงทุนไปค่ะก็เกิดเหมือนกันค่ะเกิดแบบนี้ค่ะแต่ว่าคือเขาก็จะมีทีมดูแลผู้เสียหายอะค่ะก็คือจะโทรมาประนีประนอมตลอดเวลาพอถึงใกล้วันนะคะเขาจะขอเลื่อนเราอะเขาก็จะโทรมาบอกว่าแคทโฟไม่ทันนะขอย้ายไปอีก15วันเขาก็จะถัดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆอะค่ะก็ยังมีคนที่เขาหลงเชื่อเพราะว่าเขาอยากได้เงินยอดแรกอยู่อะไรประมาณเนี้ยค่ะก็ยังมีคนที่เขายังไม่ออกมาแต่ว่าหนูรู้สึกว่าหนูไม่ต้องการให้เกิดความเสียหายแบบนี้กับบุคคลท่านอื่นๆแล้วหรือคนที่เข้ามาใหม่มาเห็นสิ่งที่เขากำลังทำให้เห็นค่ะกลัวเขาจะเสียหายหนูก็สงสารผู้ลงทุนท่านใหม่ๆรายอื่นๆนะคะก็เลยทำให้หนูออกมาคุยในส่วนของตรงนี้ค่ะคุณไมค์ครับได้ข่าวว่าทำข้อตกลง คือทางโครงการจะคืนเงินให้ก็ทำบันทึกข้อตกลงแบ่งจ่ายกันแล้ว6งวดเขารับผิดชอบตามที่ตกลงกันไว้ไหมครับอันนี้ต้องเรียกว่าบังคับดีกว่าค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้อยากจะเซ็นเพราะหนูทราบอยู่แล้วค่ะมันคือสัญญาประนอมหนี้เขาบังคับเราหรือเราบังคับเขาเขาบังคับเราค่ะนะเพราะว่าหนูไม่ได้อยากเซ็นค่ะเขาบอกหนูว่าถ้าหนูไม่เซ็นหนูก็จะไม่ได้เงินคืนในยอดที่เขาทำเอกสารมาคือพูดง่ายๆคือเขาเป็นคนทำเอกสารทุกอย่างแล้วเขาก็เป็นคนแจ้งมาเลยว่าเราจะได้รับเดือนนี้ถึงเดือนนี้ถ้าคุณไม่เซ็นคุณก็เหมือนพูดง่ายก็คือคุณก็ไม่ต้องเอาเงินคืนอะไรประมาณนี้ค่ะโอ้หักคองี้เลยเหรอคุณใช่ค่ะโอ้คือหนูก็มีข้อมูลในการคุยกับไม่ว่าจะเป็น CS หรือว่าเป็นพนักงานภายในชั้นผู้ใหญ่ของเขาที่เขาโทรมาคุยเพราะว่าหนูได้อันนี้พูดตรงๆว่าหนูก็ไม่สบายใจในส่วนของคนอื่นๆที่จะเข้ามาโดนแบบนี้ค่ะหนูก็เลยบอกเขาไปว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ไม่คุณไม่มีการคืนเงินเราเนี่ยเราอาจจะต้องแจ้งคนอื่นหรือพยายามบอกสื่อเพื่อที่จะให้คนอื่นไม่ได้โดนแบบเรานะคือเราก็คือนึกถึงเป็นห่วงคนอื่นๆด้วยค่ะครับก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่คุณไมค์แจ้งปัญหามาที่เราแสดงว่าเราก็น่าจะเป็นหนึ่งในที่พึ่งที่พึ่งผ่าได้นะค่ะขอบคุณรายการที่มากเลยนะคะที่เป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างเป็นบริษัทใหญ่มากๆคือถ้าพูดชื่อไปก็น่าจะมีคนอื่นๆก็คือน่าจะรู้ทั้งประเทศอะค่ะแต่หนูก็รู้สึกว่าไม่ได้อยากจะมีปัญหากับใครแต่ว่าหนูว่าเท่าที่เราคุยกันเนี่ยถ้าท่านอื่นๆที่เขากำลังจะลงทุนอยู่ก็น่าจะทราบว่าเป็นที่ไหนค่ะ
ครับเพราะตัวเจ้าของโครงการนะคุณผู้ฟังผมให้ข้อมูลอย่างนี้ว่าเขาโปรโมทตัวเองว่าเป็นบริษัทผู้พัฒนาโครงการอสังหาเนี่ยในระดับแบบอัปเปอร์เลยไฮเอ็นเลยนะครับเป็นระดับพรีเมียมนะครับที่จะมีแผนในการรองรับทั้งในเรื่องของการอยู่อาศัยด้วยตัวเองของผู้ซื้อหรือจะเป็นในลักษณะคือให้เขาเอาไปจัดทำเป็นธุรกิจนะครับเพื่อหาคนมาพักหาคนมาเช่านะครับแล้วก็จัดสรรกำไรกันนะครับก็ตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของการอยู่อาศัยแล้วก็การทำเป็นธุรกิจนะครับปล่อยเช่าคอนโดตรงเนี้ยเขาก็โปรโมทว่าอย่างนั้นเอ๊ะคุณไมค์ครับทำข้อตกลงกัน6งวดนี่คืองวดแรกเริ่มเมื่อไหร่โอ้โหพี่ตั้งแต่ตอนน่าจะก่อนธันวาค่ะหนูมีเอกสารทุกอย่างเลยที่เขาให้หนูเซ็นส่งกลับไปแล้วหนูได้ทำการขอแก้เอกสารเพราะว่าหนูไปถามรุ่นพี่เนาะด้วยความที่เราไม่รู้เราก็ยังไม่กล้าเซ็นรุ่นพี่ให้แก้เอกสารกลับมาแต่ทางบริษัทเขาไม่ยอมแก้ค่ะเขาบอกว่าให้เซ็นตามที่เขาให้เซ็นตามที่เขาออกเอกสารมาทั้งหมดค่ะงวดแรกธันวาปลายปีที่แล้วตอนปี66ได้รับเงินตรงตามกำหนดไหมครับงวดแรกเนี่ยจะเป็นเดือนวันที่1เดือน11 2023ค่ะ1พฤศจิกายนปีที่แล้วได้ค่ะใช่ค่ะได้รับเงินครบตรงเวลาไหมครับโอ้โหพี่ต้องใช้คำว่าหนูตามจนที่หนูจะตามยังไงค่ะจนนาทีสุดท้ายค่ะคือก็ยังไม่ตรงนะคะเขาเลื่อนค่ะเขาเลื่อนไปจนหนูบอกว่าหนูอาจจะต้องไปแจ้งความนะคะเพราะว่าหนูก็รอมาเนี่ยค่ะเขาถึงจะโอนเข้ามาแต่ว่าโอนเข้ามาหลังจากที่คุยกันอีก15วันค่ะโอ้แสดงว่านัดไว้ต้นเดือนพฤศจิกาได้รับเงินกลางเดือนเลยเหรอค่ะใช่ค่ะยอดเท่าไหร่ครับ 500,000 มั้ยครับยอด 509,666 บาทค่ะเพราะว่าของคุณไมค์เนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังลงทุนกับเรื่องนี้ไป3ล้านนะเฉพาะคนเดียวนะนี่ยังไม่นับรวมกับ10คน11คนที่เหลือนะครับไม่รู้จะคนละกี่ล้านนะครับฉะนั้นเรื่องนี้มูลค่าไม่น้อยเลยนะแล้วก็พอจะทำสัญญาคืนเงินก็กว่าจะได้ก็ต้องตามทวงคราวนี้งวดที่2ได้หรือยังครับงวดที่2เนี่ยเขาจะต้องจ่ายหนูวันที่1เดือน12ค่ะจนถึงวันนี้ค่ะหนูก็ยังไม่ได้ค่ะโอ้ยจะ3เดือนแล้วนะใช่ค่ะโอ้โหงวดที่2ก็ล่นมา3เดือนแล้วยังไม่คิดถึงงวด3 4 5 6อีกนะว่าจะต้องตามกันอีกทั้งเท่าไหร่โอ้โหคุณมาอย่างนี้มันจะไม่เป็นปีเลยเหรอครับใช่ค่ะเขาก็คือตอนแรกที่หนูตัดสินใจติดต่อรายการพี่ไปอ่ะค่ะเพราะว่าหนูเห็นผู้เสียหายเขาเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วจำนวนเงินที่ถูกจ่ายออกไปมันค่อนข้างเยอะมากๆเลยค่ะแต่ว่าก็ยังมีบางท่านที่เขายังหลงเชื่ออยู่ก็ยังไม่ได้มีใครออกมาแจ้งความหรือทำอะไรค่ะเพราะว่าก็รอเหมือนที่หนูรอตามที่บริษัทเขาประนีประนอมมาค่ะเอาอย่างนี้นะครับคุณไมค์ครับก็แจ้งเป็นขั้นตอนในการดำเนินการอย่างนี้ว่าเรารับเรื่องร้องเรียนผ่านรายการภูมิคุ้มกันตรงนี้แล้วเนี่ย อย่างไรก็ตามทีมงานอยากจะขอเอกสารนิดนึงตัวสัญญาได้นะครับที่ทำตอนที่มีการซื้อขายหรือลงทุนกันในช่วงแรกนะครับแล้วก็ส่วนที่สองก็คือตัวข้อตกลงนะครับหลังจากเกิดปัญหาแล้วมีการเจรจาทำข้อตกลงอย่างไรขอรายละเอียดเอกสารทุกหน้าเลยครับส่งไลน์มาที่ทีมงานรายการได้เลยแล้วเดี๋ยวขอให้ทางทีมกฎหมายเราให้ท่านอัยการช่วยดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะวางแผนในการที่จะให้คำแนะนำนะครับทั้งข้อกฎหมายแล้วก็แนวทางในการที่จะร้องเรียนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับขอบคุณมากมากค่ะทุกอย่างฟรีนะคุณไมค์นะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับที่เป็นขอบคุณค่ะที่เป็นกระบอกเสียงให้หนูเพราะหนูก็ไม่รู้จะไปทางไหนเหมือนกันค่ะเพราะทนายก็ไม่มีก็เลยขอบคุณรายการพี่มากมากเลยค่ะยินดีครับแล้วก็รวมถึงทั้ง11ท่านด้วยนะครับถ้าเกิดว่าสะดวกเนี่ยจัดทำไฟล์เอกสารแล้วก็สร้างอัลบั้มเป็นของแต่ละท่านมาในไลน์ได้เลยแล้วเดี๋ยวเราตรวจสอบข้อกฎหมายนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราวางแผนให้คำแนะนำขอบคุณมากค่ะครับผมค่ะหนูอุ่นใจขึ้นแล้วค่ะขอบคุณมากมากนะคะได้ครับได้ครับยินดีครับแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตความคืบหน้ากันนะครับขอบคุณคุณไมค์ครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณมากมากอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะนะครับนี่ก็เป็นความทุกข์ใจนะครับของคนที่ไปลงทุนนะครับคอนโดมิเนียมที่พัทยาก็อยากจะให้ดูให้ดีครับคุณผู้ฟังเพราะว่าโครงการเดี๋ยวนี้แม้จะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ก็ไม่ได้การันตีนะครับว่าจะไม่เกิดปัญหานะครับคุณไมค์เนี่ยเดือดร้อนเนี่ยทุ่มเงินไปถึง3ล้านนะครับพอไม่เป็นไปดังหวังแล้วเนี่ยพอจะเอาเงินกลับมาเนี่ยโอ้โหยากเย็นเหลือเกินฉะนั้นมีภูมิคุ้มกันไว้ก่อนครับอย่าให้เงินออกกระเป๋าในรูปแบบที่มันอาจจะส่งผลทำให้เกิดปัญหาในอนาคตนะครับตรวจสอบให้ดีดูให้ชัดนะครับตัดสินใจใช้เวลาหน่อยนะครับเอาให้มันละเอียดรอบคอบนะครับช่วงถัดไปครับคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยา
และพี่น้ำชนาธิปไพรพงศ์วันนี้มาในตอนข้าวโพดขึ้นรากินได้จริงหรือคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานัมภัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของข้าวโพดในสื่อสังคมออนไลน์นะคะเขามีการแชร์ลักษณะของฝักข้าวโพดมันเป็นราสีดำๆเขาบอกว่าคือข้าวโพดขึ้นราแต่ว่ามันอร่อยและมีประโยชน์ในคลิปเนี่ยเขาอธิบายบอกว่าฝักข้าวโพดขึ้นราที่ดูน่าเกลียดเนี่ยหลายคนอาจจะทิ้งไปแต่คนเม็กซิกันเนี่ยเอามาทำอาหารเพราะในความรู้สึกของคนเม็กซิกันบอกว่ามันรสชาติดีและมีกรดอะมิโนจำเป็นตรงนี้แหละก็เลยเป็นคำถามว่าข้าวโพดหรือพืชที่มันขึ้นราแบบเนี้ยมันสามารถเอามากินและมีประโยชน์จริงหรือเปล่าต้องไปถามงานวิจัยกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะข้าวโพดขึ้นราอย่างในคลิปที่ได้อธิบายให้ฟังเนี่ยค่ะอาจารย์มันกินได้จริงเหรอคะถามว่ากินได้ไหมคำตอบก็คือว่าถ้าพยายามกินก็กินได้หรือถ้าคิดว่าชอบก็กินได้ของที่บางอย่างเนี่ยเราดูว่าไม่น่ากินนะคนเรายังมากินได้เยอะแยะบ้านเราก็มีนะฮะแต่คราวนี้มีคำอยู่ 2-3 คำควรจะทำความเข้าใจกันก่อนคำหนึ่งเนี่ยคือตัวราที่ทำให้ข้าวโพดผิดปกติชื่อราเนี่ยชื่ออุสตาลิโกเมดิสอันนี้เป็นภาษาละตินกับข้าวโพดที่ปลูกราขึ้นแล้วเนี่ยมันผิดปกติไปเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมีคำที่เป็นภาษาสเปนเขาออกเสียงวิตลาโคเช่แล้วต้องทำความเข้าใจก่อนว่าถ้าเราพูดถึงราคืออุสติลาโกเมดิสหรือราดำแต่ถ้าพูดถึงอาหารคือวิตลาโคเช่ความเป็นมาของมันต้องเกี่ยวข้องกับชื่อที่เป็นภาษาลาตินด้วยใช่ไหมคะวิตลาโคเช่เนี่ยค่ะอาจารย์คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันมาจากอารยธรรมแอสแท็กซึ่งเก่ากว่าลาตินนะคือคำที่เรียกว่าวิตลาโคเช่เนี่ยมาจากคำว่าขี้คุยติลาแปลว่าขี้กับโคชิของหมูสรุปแล้วเนี่ยวิลาหมายถึงขี้หมูซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าหรือลักษณะของตัวข้าวโพดนี่อาจจะดูเหมือนขี้หมูมั้งตัวข้าวโพดที่เขากินเนี่ยนะฮะมันเพี้ยนไปจากเดิมเวลาเราเห็นข้าวโพดเนี่ยเรานึกถึงลักษณะที่เรียงเป็นแถวใช่ไหมมีเมล็ดเต็มไปหมดแต่ข้าวโพดของเขาเนี่ยนะตัวเมล็ดมันจะผิดเพี้ยนไปบวมๆพองๆไม่มีระเบียบดูแล้วน่าเกลียดมากๆเลยค่ะนะฮะลักษณะของฝักข้าวโพดลองนึกภาพตามนะคะคุณผู้ฟังก็คือว่ามันจะเรียงเป็นแถวสวยเมล็ดมันจะเรียงสวยแล้วก็เวลาเรากินเราก็จะแทะเป็นแถวๆใช่ไหมคะแต่ตัวข้าวโพดที่ขึ้นราที่ชาวเม็กซิกันนิยมกินหรือว่าชอบกินแล้วก็บอกว่ามันมีประโยชน์เนี่ยมันก็คือตัวตุ่มเม็ดมันจะพุพองเป็นสีดำทั้งฝักเลยนะคะอาจารย์ดิฉันก็คิดว่าเอ๊ะมันน่าจะกลิ่นเหมือนขี้หมูหรือเปล่าชื่อเรียกมันก็เลยกลายเป็นชื่อที่แปลว่าขี้หมูนะฮะอาจารย์คือถ้าไปดูรูปเนี่ยนะมันไม่ได้ดำดำนั่นคือสปอร์ของราตัวข้าวโพดเนี่ยจะออกเป็นสีมุกมุกคล้ายมุกมุกนะฮะแต่ว่าลักษณะเขาผิดปกติมากไปดูคลิปที่เขาทำอาหารเป็นอาหารนะเขาจะแกะออกมาทีละเม็ดก่อนแล้วก็มาล้างล้างให้สปอร์ราดำเนี่ยหายไปแล้วเขาก็มาผัดมาแหล่งเขามีวิธีผัดแล้วก็กินกับพวกแป้งโตจิย่าของเขาอะนะฮะเป็นลักษณะของอาหารเรียกว่าอะไรอาหารพื้นเมืองอาหารที่คนเขาแนะนำให้กินกันด้วยซ้ำนะทีนี้มันก็เริ่มแพร่หลายไปในอเมริกาตอนใต้และสหรัฐอเมริกาตอนใต้เนี่ยก็มีการกินเพราะแถวนั้นเนี่ยวัฒนธรรมเม็กซิกันเยอะนะฮะอาจารย์คะในทางพิษวิทยาถ้าเกิดว่าอาหารใดๆก็ตามที่ขึ้นราดำแบบนี้มันจะเป็นพิษยังไงฮะอาจารย์เราแนะนำให้โยนทิ้งเราไม่แนะนำให้กินทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะพูดถึงความเป็นพิษที่อาจจะเกิดได้เนี่ยนะเขามีข้อมูลพอสมควรนะที่เขาทำวิจัยอ่ะเขาวิจัยเสร็จแล้วเขาก็มีการรวบรวมผลงานวิจัยมาตีพิมพ์เป็นบทความมีบทความหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับวิลาโคเช่เนี่ยนะพูดถึงเรื่องการที่มันเป็นแหล่งของตัวราอะไรก็ตามแล้วก็มีคุณค่าโภชนาการมีสารสำคัญทางชีวภาพแล้วก็มีศักยภาพในทางด้านไบโอเทคโนโลยีตีพิมพ์ในวารสารโมเลกุลปี2023ให้ข้อมูลว่าอุสติลาโกเมดิสเนี่ยเป็นราที่ขึ้นบนข้าวโพดซึ่งปกติแล้วเนี่ยประเทศอื่นก็บอกว่าทำลายเศรษฐกิจมากแต่ในทางกลับกันนะการบริโภคข้าวโพดติดเชื้อราเนี่ยกลายเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอาหารสำคัญของเม็กซิกันมีมูลค่าทางการค้าสูงในตลาดภายในประเทศบทความเนี่ยเขาให้ข้อมูลต่อว่าวิลาโคเช่เนี่ยเป็นแหล่งอาหารที่ดีเยี่ยมเช่นโปรตีนใยอาหารกรดไขมันแร่ธาตุวิตามินความจริงข้าวโพดเนี่ย
เป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่ไม่ค่อยดีนะฮะการกินข้าวโพดเป็นอาหารประจำของคนเม็กซิกันเนี่ยทำให้เกิดปัญหาทางสุขภาพเกี่ยวกับวิตามินแต่ว่าการที่รามันขึ้นไปเนี่ยในข้าวโพดเนี่ยมันอาจจะไปปรับอะไรบางอย่างที่เป็นโปรตีนในข้าวโพดให้ออกมาดีก็ได้อันนี้เขาไม่ได้แสดงข้อมูลที่ชัดเจนกว่านั้นแต่เขาบอกว่ามีไลซีนเพิ่มขึ้นนะที่สำคัญคือมีงานวิจัยที่เขาทำเกี่ยวกับการออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีคุณสมบัติเสริมสุขภาพเช่นมีสารประกอบที่ต้านอนุมูลอิสระซึ่งอันนี้ธรรมชาติธรรมดาผมมองไปที่พืชทุกอย่างนะมันมีสารต้านอนุมูลอิสระนั่นแหละมีสารต้านจุลชีพมีสารต้านการอักเสบมีสารต้านการก่อกลายพันธุ์ต้านเกล็ดเลือดการที่มันมีสารต้านเกล็ดเลือดเนี่ยแสดงว่ามีศักยภาพในการบำบัดโรคต่างๆเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบอาการเจ็บหน้าอกที่มีสาเหตุมาจากหัวใจนะอันนี้คือศักยภาพในการต้านเกล็ดเลือดซึ่งอันนี้ถ้าเป็นยาเนี่ยต้องดูแลภายใต้การดูแลของหมอนะไม่ใช่ใครเป็นโรคพวกนี้แล้วอยู่ๆก็ไปกินไอ้เจ้าวิตราโคเช่เนี่ยผมว่าลำบากนะแล้วยังมีฤทธิ์โดปามีเนอร์จิกโดปามีเนอร์จิกเนี่ยคือฤทธิ์ที่ร่างกายเราเนี่ยสร้างสารพวกโดปามีนออกมาแล้วมันมีฤทธิ์ที่ทำให้มีอารมณ์ดีขึ้นมีความสุขเป็นสารก่อความรู้สึกดีเพราะฉะนั้นคนที่กินพวกวิตราโคเช่เนี่ยเขาจะมีความสุขนะทีนี้ในทางอุตสาหกรรมเนี่ยมีการเอามาพยายามทดลองใช้ในการสังเคราะห์อนุภาคนาโนอินทรีย์เพื่อใช้กำจัดโลหะหนักออกจากตัวกลางที่เป็นน้ำพูดง่ายๆเอาไปบำบัดน้ำเสียแหละแล้วก็ใช้ควบคุมทางชีวภาพในการหมักวายข้าวโพดที่ถูกราขึ้นความจริงมันถูกราขึ้นแล้วเนี่ยในตัวมันเองในตัวราเนี่ยก็ยังมีไวรัสของมันอีกปรากฏว่ามันสร้างสารอะไรบางอย่างออกมาซึ่งสามารถควบคุมยีสต์ที่ไม่ใช่ยีสต์ที่เราต้องการให้หมักไวน์ได้ดีเนี่ยให้มันไม่ทำงานก็มีเฉพาะยีสต์ที่เราต้องการในการหมักไวน์เนี่ยทำงานได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมองที่จะใช้เป็นสารควบคุมทางชีวภาพในการผลิตไวน์ให้มีคุณภาพดีแล้วก็ยังมีเอนไซม์อีกหลายอย่างซึ่งอ่านดูแล้วมีเล็บมีข้อมูลมีแหล่งสนับสนุนนะแต่ว่าผมก็ยังไม่ถึงกับเชื่อนะเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันอาจเป็นแก้การทดลองในหลอดทดลองเท่านั้นเองค่ะอาจารย์ปกติแล้วราเนี่ยมันเป็นพิษใช่ไหมอาจารย์ทั่วไปไม่ใช่ทั่วไปอาจจะมีประโยชน์นะราเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าพิษด้วยซ้ำนะฮะเรากินอาหารที่มีราขึ้นเช่นเต้าหู้เนี่ยก็เป็นราขึ้นได้หรือว่าพวกอาหารพวกเทมเป้พวกที่ของคนเหนือเขากินอ่ะถั่วเน่าพวกเนี้ยก็มีราใช้ทั้งนั้นนะฮะมีราที่แบบทำเต้าเจี้ยวเนี่ยนะได้แต่ว่าราเนี่ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันกลายพันธุ์ง่ายนะพอดีมันก็กลายพันธุ์ไปเป็นแทนที่จะสร้างสารมีประโยชน์ก็สร้างสารพิษค่ะแต่ว่ารามันสามารถเกิดขึ้นได้อย่างข้าวโพดเม็กซิกันที่ขึ้นราแบบเนี้ยทำไมงานวิจัยถึงบอกว่ามันมีประโยชน์หลายอย่างอาจารย์มันไปปรับอะไรที่ทำให้สารอาหารที่มีประโยชน์เพิ่มขึ้นหรือเปล่าคะอาจารย์ไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่เขาบอกไลซีนมันสูงขึ้นซึ่งไลซีนเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่มีปัญหาในข้าวโพดว่ามีตับแต่เวลาเขาจะตีพิมพ์ผลงานเนี่ยถ้าอยากจะทำให้อะไรดีขึ้นมาก็ต้องพูดแบบเขาจะพูดแต่ความดีเรื่องที่เป็นปัญหาเนี่ยอาจจะไม่พูดถึงราที่พูดถึงเนี่ยลักษณะอุสตาลิโกเมดิสเนี่ยเมืองไทยรู้จักดีนะเพียงแต่ว่าเรารู้จักในชื่อโรคราขมเหลาดำข้าวโพดหรือคอนสมัตอีกซีป้าเรามีคือโรคราขมเหลาดำข้าวโพดเนี่ยมันก็ขึ้นในข้าวโพดแต่ว่าคนไทยไม่เอามากินนะคะอาจารย์ในคลิปที่คุณส่งมาให้ผมดูเนี่ยนะเขาก็บอกว่าเอ้ยถ้าราแบบนี้ขึ้นในข้าวโพดบ้านเราบ้างเนี่ยก็จะทำเป็นโอกาสที่ดีนะที่ทำให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเนี่ยร่ำรวยสิเพราะว่าราคาจริงๆมันนะถ้าในเม็กซิโกเนี่ยนะราคามันก็จะแพงบ้านเราก็น่าจะมีนะแต่ความจริงอย่างที่บอกแล้วว่าบ้านเราคนไทยรู้จักดีสมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่11ตุลาคม2559เนี่ยเขาให้ข้อมูลไว้ในเฟซบุ๊กของสมาคมว่าโรคสมัตหรือราขมเหลาดำเนี่ยเกิดจากราอุสติลาโกเมดิสพบระบาดทั่วไปในแหล่งที่มีการปลูกข้าวโพดทั่วโลกทำให้ผลผลิตเสียหายเล็กน้อยจนถึง 6% ของผลผลิตและทำความเสียหายแก่ข้าวโพดหวาน 100% น่ะเกือบ 100% โดยลักษณะอาการก็คือมันจะขึ้นเต็มไปหมดบนต้นนะที่อยู่เหนือดินเนี่ยนะใบลำต้นใบฝักและเกสรตัวผู้เชื้อราสร้างปมเป็นปมปูดขึ้นมาเนี่ยพอเชื้อราสร้างปมขึ้นครั้งแรกเนี่ยจะมีขนาดใหญ่สีขาวแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำเมื่อปมแห้งแก่แห้งแล้วเนี่ยก็จะแตกออกมาเป็นผงสีดำคือสปอราเตรียมจะระบาดต่อไปมีเอกสารชิ้นหนึ่งเป็นเอกสารของกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยกรมส่งเสริมการเกษตรประจำวันที่5เมษายน2560มีบทความเรื่อง
โรคราขะเหมาดำข้าวโพดสมัตดิซีสได้แจ้งเตือนเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดทุกชนิดให้ระวังโรคราเนี่ยนะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเป็นเนี่ยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะแล้วบางทีมันก็ไปติดเชื้อเช่นพวกอ้อยด้วยเขาเรียกโรคแทรกดำเพราะนั้นเป็นโรคที่อันตรายราชการเราเนี่ยรู้ดีและคอยดูแลอยู่ค่ะเรื่องของโรคราดำในข้าวโพดจริงๆแล้วมันสร้างความเสียหายแก่ผลผลิตข้าวโพดเป็นอย่างมากในไทยเองดิฉันตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยเห็นใครกินข้าวโพดที่ขึ้นราดำนะอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าเราได้ฟังข้อมูลข้าวโพดราดำที่เม็กซิโกเป็นที่นิยมของผู้บริโภคเนี่ยเราควรจะต้องตรวจสอบข่าวยังไงบ้างคะอาจารย์สำหรับคนไทยที่ดูคลิปแล้วสงสัยเอ๊ะถ้ามันเกิดวิตลาโคเช่ขึ้นในบ้านเราเนี่ยหรือลักษณะคล้ายกันเนี่ยเราน่าจะกินได้นะอันนี้ก็ขอให้คิดให้ดีนะเพราะว่ามันเป็นลักษณะของโรคพืชแล้วการที่เกิดวิตลาโคเช่ในเม็กซิโกเนี่ยเม็กซิโกนี่ถึงจะอยู่ในแถบเดียวกับเส้นศูนย์สูงเขาควรจะแรงแต่เขาอยู่ในที่ที่สูงกว่าเราเพราะฉะนั้นอากาศเขาไม่ร้อนจัดบางทียังมีเย็นๆด้วยซ้ำหิมะมีลงด้วยนะฮะสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากที่ทำให้ราเนี่ยสร้างอะไรต่ออะไรออกมาหรือเปล่าสิ่งที่สำคัญคือไอ้เจ้าราอุสติลาโกเมดิสเนี่ยเวลามันเข้าไปติดเชื้อที่ข้าวโพดเนี่ยนะฮะมันเข้าไปทำให้เซลล์ข้าวโพดเนี่ยกลายพันธุ์สร้างโปรตีนแปลกๆสร้างอะไรต่ออะไรแปลกๆมาถึงทำให้เมล็ดข้าวโพดเนี่ยแปลกต้องเข้าใจนี้ก่อนว่ามันเป็นการกลายพันธุ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่กลายพันธุ์ออกมาซึ่งคนทำเม็กซิกันเนี่ยความที่เขาคิดว่าราคามันดีบางครั้งเนี่ยเขาเก็บเชื้อราเนี่ยมาฉีดข้าวโพดเลยฉีดเข้าไปที่ต้นข้าวโพดที่ฝักข้าวโพดเพื่อให้จงใจให้มันกลายพันธุ์แบบนั้นแหละแล้วจะได้ขายได้ซึ่งเขาก็ไม่ได้อ่านบทความวิจัยบางเพราะว่าปรากฏว่ามีบทความวิจัยอันนึงน่าสนใจมากมีบทความเรื่องอะปราท็อกซินและฟูโมนิซินในข้าวโพดซีเมที่ติดเชื้อจากราขะเหมาดำอุสติลาโกเมดิสในวารสาร Plant Disease ของปี2015เขาบอกว่าการที่ข้าวโพดถูกรุกราด้วยราอุสติลาโกเมดิสเนี่ยนะมันทำให้ข้าวโพดเนี่ยอ่อนแอจนราที่สร้างอะปราท็อกซินและราที่สร้างสารพิษฟูโมนิซินเนี่ยเข้าไปรุกรานข้าวโพดได้ง่ายคือเขาตรวจพบสารพิษในข้าวโพดที่ถูกราอุสติลาโกเมดิสเข้าไปลุกลานนะแล้วก็รู้ว่าอัปปาท็อกซินเนี่ยมีสมาชิกสำคัญคืออัปปาท็อกซิน B เนี่ยเป็นสารก่อมะเร็งตับส่วนฟูโมนิซินเนี่ยเพิ่งค้นพบเมื่อราวปี1988มีข้อมูลว่ามันทำให้ม้าเสียการทรงตัวนะแล้วก็ตายเพราะสมองถูกทำลายเกิดลิ่มเลือดอุดตันในปอดหนูมีข้อมูลว่ามีการทำระบาดวิทยานะว่าก่อมะเร็งหลอดอาหารในประชากรของแอฟริกาใต้และประเทศจีนฟูโมนิซินเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่คิดว่าจะไปกินราอีวิตลาโคเช่ถ้าเป็นในบ้านเราเนี่ยขอให้ลองมองดีๆนะบ้านเราเนี่ยราที่สร้างอุโมนิซินสร้างอะปาท็อกซินมีเยอะแยะถ้ามันก็มีโอกาสที่จะเข้าไปลุกรานข้าวโพดด้วยเป็นความเสี่ยงนะ2บทความวิจัยที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาราที่เกิดขึ้นที่ฝักข้าวโพดแล้วคนเม็กซิกันเอามากินเป็นอาหารแล้วแถมมีราคาแพงและยังบอกว่ามันมีประโยชน์ด้วยเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันก็คือโรคพืชชนิดหนึ่งซึ่งถ้ามาเกิดในเมืองไทยคนไทยก็ไม่กินกันแต่ถ้าใครเห็นคลิปในสื่อสังคมออนไลน์แล้วคิดว่าอยากจะกินอาจารย์ก็บอกว่าไม่แนะนำใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่ามันเป็นราและสภาพอากาศในเมืองไทยก็ไม่เหมือนเม็กซิโกด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับและที่สำคัญคือคลิปเนี่ยทั้งภาษาอังกฤษมีเยอะมากทำเป็นคอนเทนต์ออกมาเลยนะใน YouTube ก็มีในพวกออนไลน์ต่างๆนะมีเยอะไม่เคยนึกว่าจะมีอย่างนี้ค่ะคนที่ทำคลิปข้าวโพดขึ้นราดำทำอาหารได้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาเคยกินหรือเปล่านะอาจารย์ใช่ไหมคะเข้าใจว่าไม่เคยกินฮะเข้าใจว่าเขาก็ไปเห็นของฝรั่งมาก็เลยเอามาทำมาพูดเพราะว่ารูปเนี่ยเราหาดูได้ใน Google เนี่ยเห็นรูปชัดๆเลยกินไม่ลงฮะค่ะใช่เพราะว่าพอดิฉันเห็นคลิปครั้งแรกคำถามที่เกิดขึ้นในใจเลยก็คือว่ามันกินได้จริงๆเหรอแล้วมันมีประโยชน์จริงๆเหรอสรุปคือประโยชน์มีจริงหรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหมอาจารย์มันคงมีบ้างแหละแต่ว่าพิษอาจจะมีมากกว่าก็ได้แล้วมันมีบทความวิจัยไหนไหมที่แสดงว่าคนที่กินข้าวโพดขึ้นราแบบคนเม็กซิกันนี่เกิดท้องเสียหรือเกิดโรคอะไรตามมาไหมอาจารย์อันนี้ไม่เห็นนะแต่ความงานวิจัยระดับลึกลงไปมากๆมีฮะเป็นระดับที่ลึกมากๆเขากำลังใช้ตัวราเนี่ยเป็นโมเดลในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของชีวโมเลกุลสำคัญในร่างกายเราแต่ว่าเป็นทางวิทยาศาสตร์ล้ำลึกมากค่ะช่วง
คิดก่อนเชื่อครับก็เป็นพื้นที่เป็นช่องทางนะครับให้หลายๆท่านสามารถแจ้งปัญหาเข้ามาได้ไทย PBS เรายินดีเป็นสื่อกลางในการที่จะหาคำตอบและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันแก้ไขปัญหาของท่านนะครับทั้งเรื่องของ Air Japan ผู้โดยสารที่เดือดร้อนแจ้งเรื่องเข้ามาได้เลยแล้วก็ตอนนี้สภาองค์กรของผู้บริโภคก็เปิดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วนะครับเข้าไปดูที่เว็บไซต์ได้ในส่วนของคอนโดมิเนียมที่พัทยาตอนนี้ยังเอ่ยชื่อไม่ได้แต่ถ้าใครรู้สึกตังหิดตังหิดใจว่าเอ๊ะน่าจะเป็นคอนโดที่ฉันไปลงทุนมันปัญหาเดียวกันเลยแจ้งเรื่องเข้ามาเพิ่มเติมได้ครับผู้ร้องตอนนี้แจ้งเข้ามาแล้ว12คนเราอยากรวบรวมแล้วก็ดำเนินการให้เขาเรียกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไปในเซตเดียวกันได้มันก็จะประหยัดเวลาและขั้นตอนครับคุณผู้ฟังฉะนั้นถ้าเกิดเดือดร้อนเรื่องนี้ก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะครับนักข่าวชื่ออาร์มแจ้งไปเลยทีมงานรู้อยู่แล้วมีอยู่คนเดียวนะครับนักข่าวชื่ออาร์มเนี่ยนะครับผมจะดำเนินการประสานงานติดตามให้นะครับทุกอย่างฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่ไทย PBS และรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbs podcast spotify google podcast podbean soundcloud และ apple podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube thaipbs podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น